สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายการทำงานและการต่อใช้งานของตัวควบคุมอุณหภูมิแบบใช้ไฟฟ้านะครับหรือ temperature controller แบบ 1,000 องศาเซลเซียสนะฮะหน้าที่ของตัวควบคุมอุณหภูมิก็คือการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ใกล้เคียงกับตัวอุปกรณ์ที่ตั้งค่าไว้นะฮะตัวควบคุมอุณหภูมิจะต้องมีตัวเซ็นเซอร์หรือว่าเทอร์โมสตัตต่อควบคู่ด้วยนะฮะถึงจะทำงานครบองค์ประกอบถูกต้องนะฮะตัวควบคุมอุณหภูมิชนิดนี้ใช้ไฟเลี้ยงแบบ110และ220ก็ได้นะครับตามภาพวิดีโอก็จะเป็นการต่อไฟเลี้ยงแบบ220โวลต์นะฮะลักษณะการต่อขาที่1ขาที่2ก็จะมีไว้ต่อตัวเซ็นเซอร์นะฮะขาที่3ก็จะเป็นขาต่อนิวตันนะครับขาที่4ก็จะเป็นขาไฟเลี้ยงสำหรับ110โวลต์นะขาที่5ก็จะเป็นไฟเลี้ยงแบบ220โวลต์นะครับส่วนขาที่7ก็จะเป็นเมนไฟจ่ายนะครับเมนไฟจ่ายซึ่งตามวิดีโอก็เอาจากขาที่5นะครับจะมาจ่ายที่ขาที่6แล้วก็ขาที่8นะครับวิธีการต่อนะครับขาที่1ขาที่2ก็จะเป็นบวกลบนะครับไปต่อเข้ากับตัวเซ็นเซอร์นะครับหรือว่าเทอร์โมสตัตนะครับตัวนี้นะครับจะต้องมีนะครับถ้าหากไม่มีตัวนี้แล้วก็อุปกรณ์จะทำงานไม่ถูกต้องแล้วไม่ทำงานนะครับจะต้องมีตัวนี้ก็พูดซึ่งตัวนี้ทำหน้าที่วัดอุณหภูมินะครับขาที่3ก็เอาไปต่อนิวตันนะครับจากวิดีโอนี้ก็จะต่อจากต่อแช่จากเบเกอร์เลยนะครับขาที่4จะเป็นไฟเลี้ยงแบบ110โวลต์นะครับในกรณีที่ใช้ไฟเลี้ยง110โวลต์ขาที่5ก็จะเป็นไฟเลี้ยง220โวลต์นะครับขาที่5ก็จะผ่านสวิตช์นะครับผ่านสวิตช์แล้วก็มาตัวที่อุปกรณ์ขาที่7จะเป็นเมนไฟจ่ายนะครับเมนไฟจ่ายจากไปที่ขาที่6และขาที่8นะครับขาที่6ขาที่8ลักษณะฟังก์ชันของอุปกรณ์ชนิดนี้ก็คือเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าที่ตั้งไว้นะครับอุปกรณ์ก็จะออนนะครับขาที่7และขาที่6ก็จะเป็น NC กันนะไฟเมนก็จะจ่ายไปที่ขาที่6นะฮะในขณะเดียวกันขาที่7และที่8ก็จะเป็น NO นะฮะและเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าที่ตั้งไว้อุปกรณ์ก็จะออฟนะขาที่6ที่7ก็จะเป็น NO กันขณะเดียวกันขาที่7และขาที่8ก็จะเป็น NC นะครับเมื่อเปิดไฟนะครับเซ็นเซอร์จะตรวจจับเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าที่ตั้งไว้นะครับอุปกรณ์ก็จะทำงานออนนะฮะไฟเมนจากขาที่7นะฮะจะจ่ายมาขาที่6นะครับขาที่7และขาที่8ก็จะเป็น NO กันและเมื่อเซ็นเซอร์จับได้ว่าอุณหภูมิสูงกว่าที่อุปกรณ์ตั้งไว้นะครับอุปกรณ์ก็จะออฟอัตโนมัตินะครับเมื่ออุปกรณ์ออฟนะฮะขาที่7จะเป็น NC กับขาที่8นะครับเมื่ออุปกรณ์ออนขาที่7จะเป็น NO ขาที่7จะเป็น NC กับขาที่6นะครับสลับกันอยู่แบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าอุณหภูมิที่วอลลุ่มด้านหน้านะครับหมุนไปนะครับค่าวอลลุ่มก็คือ1คูณด้วย100นะครับ1หมายถึง100องศาถ้าตั้งไปที่5ถ้าหมุนไปที่5ก็เท่ากับว่า500องศานะครับถ้าหมุนซึ่งจะมีค่าเท่ากับคูณ100นะครับนี่ก็คือฟังก์ชันการทำงานของตัวควบคุมอุณหภูมิแบบใช้ไฟฟ้านะครับเมื่อถอดออกมานะตัวนี้มันจะถอดออกได้นะครับโดยการคลายน็อตตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมานะฮะซึ่งมันจะสวมไว้เฉยแล้วมันก็จะมีสปริงหนีบตัวนี้นะครับเราสามารถถอดออกมาจากกล่องตัวของมันได้ข้างในก็จะมีเป็นมีวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มสำหรับปรับนะฮะแล้วก็มีหม้อแปลงหรืออะแดปเตอร์นะครับเพื่อจะมาเลี้ยงไฟ
สำหรับตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะก็จะมีฟิวนะครับฟิว220โวลต์นะตัวนี้แล้วก็จะมีคอนแทครีเลย์นะฮะที่จะคอยสวิตช์ตามฟังก์ชันนะฮะของอุปกรณ์เวลาทำงานนะฮะตัวนี้ก็จะมีไฟบอกนะฮะไฟแจ้งไฟออฟไฟออนนะครับลักษณะข้างในโดยรวมของอุปกรณ์นะฮะข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะหากชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับหากคลิปนี้อธิบายผิดพลาดอย่างไรช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับขอบคุณครับ